ธอหายไปนะคะเธอหายไปอ่ะเธอจะไปไหว้น้ำหรือเธอจะไปขี่จักรยานเพิ่มหรือเพิ่มจะแต่เธอยังคงอยู่นะคะอ้าวต่างกันนะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนักเรียนว่าอันไหนจะรัดกุมชัดเจนไพเราะกว่ากันเธอจะไปว่ายน้ำหรือจะไปขี่จักรยานเธอจะไปว่ายน้ำหรือเธอจะไปขี่จักรยานชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบที่หนึ่งหรือชอบแบบที่สองอ้าวใครกลุ่มนี้บอกชอบแบบที่หนึ่งเธอจะไปว่ายน้ำหรือจะไปขี่จักรยานทำไมหนูถึงเลือกข้อความนี้เพราะมีคำซ้ำค่ะก็เลยเอาออกไปแล้วก็เอาคำใหม่เข้าไปจะได้ไม่มีเธอสองคนค่ะจะได้ไม่มีเธอสองค่ะนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยที่นักเรียนทำมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งตัดมีทั้งเพิ่มใช่ไหมคะตัดบางส่วนออกไปแล้วก็เพิ่มบางส่วนเข้ามาเราก็เรียกว่าตัดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาดครูจะให้2ประโยคนะคะเป็น2ประโยคนักเรียนดูนะคะคุณแม่ทำงานจะเพิ่มอะไรดีอะไรคะบางคนบอกแต่บางคนบอกตั้งแต่อ้าวเราก็จะใส่2ตัวแล้วก็เทคนิคนะวิธีจะพิจารณาว่าเอ๊ะเกิดชอบ2ตัวแล้วฉันจะทำยังไงดีอ้าวก็ลองอ่านคำที่เราเติมครั้งแรกอ้าวครั้งแรกเอาแตกก่อนอ่ะอ่านสิคะคุณแม่ทำงานแต่อ้าวหยุดอยู่แค่นั้นอีกอันนึงคุณแม่ทำงานตั้งแต่เช้าอันไหนจะแลดูดีตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ตั้งแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกอะไรตั้งอ้าวคุณแม่ทำงานตั้งแต่เช้าเราจะต่อยอดความรู้ของเด็กนะคะจากการร้อมรวมแค่ประโยค2ประโยคเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มเป็นข้อความโดยที่เราตัดคำเชื่อมนะคะเราไม่ใส่คำเชื่อมขึ้นมาให้เด็กเนี่ยลองพิจารณาดูว่าถ้าเป็นข้อความนี้แล้วคำที่หายไปเนี่ยเด็กจะใส่อะไรเด็กเขาจะเริ่มฝึกเอาคำเชื่อมมาใส่ตอนนี้พอฝึกไปเนี่ยถ้าคำไหนไม่เหมาะสมเนี่ยเด็กเขาจะต้องคิดจะต้องพิจารณาเองวิธีที่ครูจะทำให้เด็กเนี่ยหาคำหรือหลอมรวมให้ได้เนี่ยก็คือให้เขาย้อนกลับมาอ่านคำแรกใหม่แล้วดูซิว่ามันกลมกลืนไหมความหมายมันแตกต่างไหมไปด้วยกันได้ไหมนะเด็กก็จะสนุกมากกับการที่ได้หาคำมาเชื่อมนะคะเชื่อมในข้อความก็เป็นการฝึกแล้วก็พัฒนาเด็กให้รู้จักใช้คำเชื่อมได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะไหนลองใหม่ซิลองหาวิธีซิครูว่ามันยาวไปนะเราจะตัดอะไรออกไปโดยไม่ให้รูปประโยคเสียพิมพ์ว่าจะตัดอะไรตัดแม่ออกค่ะตัดแม่ออกตัดแม่ออกห้าวลองตัดแม่ออกนักเรียนลองตัดแม่ออกแล้วอ่านสิคุณแม่ทำงานตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดพักเลยเพราะฉะนั้นเอาอะไรออกเอาแต่ออกเอาแม่ออกสรุปแต่ตัวนี้ไม่เอาแล้วนะเราเอาตั้งแต่เราต้องให้เขารู้จักสังเกตคำที่จะนำมาเชื่อมในประโยคว่าต้นของประโยคคืออะไรแล้วปลายของประโยคคืออะไรส่วนที่จะต้องเติมนั้นน่ะควรจะเติมอะไรจะเป็นเพราะหรือจะเป็นเพื่อจะเป็นและหรือจะเป็นกับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนมาเลือกคำแล้วก็ไปเติมในช่องว่างที่ครูเว้นไว้เพื่อให้ประโยคสมบูรณ์นะคะเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์
ลองอ่านสิเคยรับน้องไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันแต่วันนี้น้องไปโรงเรียนไม่ได้เพราะไม่สบายแม่จะต้องหยุดงานเพื่อพาน้องไปหาหมอจากประโยคนะคะที่เด็กเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะให้เด็กมาเขียนข้อความยาวๆนะคะเพราะว่าเขามีความชำนาญในการสร้างประโยคในการเชื่อมประโยคแล้วตอนนี้ปัญหาที่พบเนี่ยนะคะมันเกิดจากถ้าเรากำหนดเรื่องปุ๊บเนี่ยเด็กเขาก็จะเขียนเรื่องที่ซ้ำๆกันแล้วบางครั้งเนี่ยในเรื่องที่เด็กเขียนเนี่ยจะคุมไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องเป็นคนแก้ปัญหาเราก็จะต้องหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนของเขาเนี่ยให้ออกมาแตกต่างเป็นแนวคิดของเขาแล้วก็หลากหลายในเรื่องนั้นเช้านี้ท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสมีเพียงเมฆแผ่นบางเบาดวงอาทิตย์สีแดงกลมโตค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากสันเขาสีเขียวเข้มเริ่มต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะเริ่มต้นให้เด็กนั่งสมาธิการนั่งสมาธิของเด็กเนี่ยคือเด็กเขาจะปลดปล่อยความวุ่นวายในจิตใจเมื่อกี้เล่นกับเพื่อนอยู่แต่ตอนนี้ครูให้นั่งสมาธิถ้านั่งแป๊บเดียวจะไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าใจเขายังวอกแวกอยู่ต้องให้เขานั่งให้สบายจนกระทั่งเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีสมาธิครูถึงจะเริ่มพูดแล้วก็เวลาที่เราพูดเนี่ยนะคะเราจะพูดอะไรให้เด็กฟังให้เด็กคล้อยตามเนี่ยเราจะต้องใส่อารมณ์จูงใจให้เด็กเขาเกิดความรู้สึกเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราพูดด้วยค่อยๆลืมตาขึ้นเป็นยังไงนักเรียนเห็นอะไรบ้างยกมือนะห้ามแย่งกันตอบเห็นพระอาทิตย์ครับเห็นพระอาทิตย์อ้าวเห็นอะไรลูกเห็นใบหญ้าค่ะเห็นใบหญ้าเอาใครเห็นอะไรอีกเห็นภูเขาเห็นทะเลครับครูไม่ได้เอาภาพมาให้นักเรียนดูใช่ไหมเพียงแค่ครูพูดเฉยๆนักเรียนเห็นภาพพจน์ไหมเห็นพระอาทิตย์เห็นน้ำค้างเห็นอะไรอีก เห็นภูเขาถ้าเอาตัวเข้าไปอยู่ด้วยโอ้โหฉันจะวิ่งเล่นฉันจะเตะฟุตบอลกับเพื่อนเห็นไหมนี่คือมหัศจรรย์แห่งภาษานักเรียนอยากเขียนเป็นไหมอยากเป็นนักเขียนน้อยไหมอยากไหมฉันอยากจะเขียนข้อความออกมาให้เพื่อนแบบอ่านแล้วแบบเคลิบเคลิ้มอ่ะอยากหรอกปัญหาของเด็กๆเนี่ยก็คือเขาไม่มีทิศทางในการเขียนสังเกตครูเวลาครูให้เขียนเรียงความครูจะให้หัวข้ออย่างเดียวให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องนี้แต่เด็กเขาลำดับไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้เขาจะเขียนอะไรออกมาแต่ถ้าเราฝึกให้เขาสามารถที่จะลำดับหัวข้อว่าในหนึ่งเรื่องของเขาเนี่ยให้เขาแตกหัวข้อออกมาให้ได้ว่าเขาต้องเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะขยายความในหัวข้อที่เขาแตกออกมาในเรื่องที่เขาจะเขียนเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยเราจะเขียนเรื่องโรงเรียนของฉันเพื่อเผยแพร่ไปยังเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่โรงเรียนเราเขารู้ว่าในโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ดีๆเราจะไปบอกเขาโรงเรียนเรามีนู่นมีนี่แต่เขาไม่รู้ไม่ได้อันดับที่หนึ่งจะต้องรู้อะไรดีรู้ดีคะชื่อโรงเรียนอ้าวชื่อโรงเรียนนะคืออะไรโรงเรียนของฉันเนี่ยคืออะไรเมื่อรู้ชื่อแล้วเมื่อเราจะเรียงความเกี่ยวกับสถานที่นะคะเพราะว่าเราใช้คำว่าโรงเรียนเราก็ต้องรู้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะรู้แล้วว่าโรงเรียนของเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเอ๊ะแล้วโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรเราถึงได้เขียนออกมาเพื่อที่จะให้คนอื่นอ่านมีอะไรเราก็เลยคิดวิธีการจำแนกหัวข้อเนี่ยออกไปเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยนะคะแตกความคิดนะคะอย่างเช่นเรื่องโรงเรียนของฉันเนี่ยถ้าให้เด็กเขียนปุ๊บเด็กก็จะเขียนในมุมมองของเขาเพียงมุมเดียวนะคะคือเขาผูกพันอยู่กับอะไรในโรงเรียนเขาก็จะเขียนของเขาแค่นั้น
ะคะแต่ละคนก็จะเขียนของตัวเองมาแค่นี้ซึ่งถ้าตรงกับหัวข้อแล้วมันจะไม่ใช่โรงเรียนของฉันโรงเรียนวัดสวนส้มอยู่ที่ไหนอันนี้เอาคร่าวๆอยู่สมุทรปราการมีอะไรบ้างมีแหล่งเรียนรู้มีไว้ทำไมมีให้ศึกษามีไว้ให้ศึกษาให้อะไรอีกเด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนการเขียนแล้วก็ลำดับความได้นะคะว่าในหัวข้อที่เขากำหนดเนี่ยบางคนเขาอาจจะเลือกหัวข้อที่ต่างกันเอามานำเสนอนะคะอันนี้เราจะให้อิสระเขาแต่เขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยลำดับข้อความได้ไหมลำดับเนื้อเรื่องได้ไหมเพราะเมื่อเขาเขียนแล้วเขาก็จะต้องอ่านพออ่านแล้วเขาจะรู้แล้วว่าของเขาเนี่ยสามารถที่จะลำดับเป็นเรื่องเป็นราวได้ค่ะตอนนี้ครูนะคะนี่ครูคิดเรื่องโรงเรียนของเราตอนนี้เราจะเปลี่ยนหัวข้อบ้างช่วยกันวางโครงเรื่องสัตว์เลี้ยงของอ้าวชอบไหมชอบไหมชอบไหมคะชอบไหนใครเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างเลี้ยงกุ้งครับหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงแมวเลี้ยงปลาค่ะหลายคนมีสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็คือเราเลี้ยงอะไรแล้วเราจะเขียนยังไงต่อเอ้ามาช่วยกันเรียบเรียงหาข้อใหม่คนนี้บอกสถานที่ที่มันจะต้องอยู่อ้าวสถานที่หัวข้อต่อไปเลี้ยงยังไงอ้าวเลี้ยงอย่างไรจะเลี้ยงอย่างไรเอาเลี้ยงอย่างไรให้อะไรกับเราบ้างให้อะไรกับเราบ้างการลำดับหัวข้อจะทำให้เรื่องของเราที่จะเขียนนั้นมันจะเชื่อมโยงต่อกันเธอประทับใจอะไรในสิ่งนี้นะคะแล้วก็เขียนลงมาการที่เราให้เด็กได้เรียนรู้จากประโยคนะคะเริ่มพื้นฐานจากประโยคที่ว่าสร้างประโยคให้ได้แล้วก็มาสู่การเชื่อมประโยคจากการเชื่อมประโยคจนชำนาญก็มาสู่การเขียนข้อความจากการเขียนข้อความเนี่ยก็มาสู่การสร้างเรื่องจินตนาการจะเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยนะคะ เริ่มมองโลกไกลตัวนะคะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจออะไรเขาก็จะสร้างจินตนาการของเขาได้เหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์นะคะกับจินตนาการเนี่ยจะไปคู่กันถ้าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะคะเขาก็จะสร้างสิ่งต่างๆมากมายนะพื้นฐานก็โดยการสร้างจากพื้นฐานทางภาษา